สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มRed USAได้ถือโอกาสเป็นวาระสำคัญอีกครั้งหนึ่งของแต่ละปีคือในโอกาสวันที่26กรกฎาคมซึ่งถือว่าเป็นวันเกิดของท่านนายกทักษิณนะครับเราก็จะจัดการกันทุกปีอย่างนี้และควบวันเกิดของท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยที่เราจัดให้นั้นนอกจากเราจะเคารพและเราเห็นถึงความดีงามที่ท่านได้เสียสละให้บ้านเมืองแล้วอีกอันหนึ่งคือเป็นกำลังใจให้ท่านใช่ค่ะนะครับที่ท่านทำงานเพื่อบ้านเมืองแต่กลับถูกอำนาจเผด็จการกลั่นแกล้งแล้วกระทำกับท่านและครอบครัวของท่านรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดก็คือการรัฐประหารท่านนายกทักษิณเมื่อ19กันยา49ก่อนจะรัฐประหารก็วางแผนจะลอบสังหารใช่ร้ายยิ่งกว่าที่คุณทําเจออีกนะใช่จ้ะนั่นคือจะจัดการคาร์บอมแล้วก็มีการวางแผนที่จะลอบยิงดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับสำหรับประเทศไทยคนที่เสียสละให้บ้านเมืองแล้วยังจะถูกกระทำเนี่ยมันจึงฝังใจอยู่ในความรู้สึกของคนไทยที่รักประชาธิปไตยดังนั้นย้อนหลังกลับไปเมื่อ10กว่าปีเราจึงจัดตั้งกลุ่มนะครับบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่วันนี้ท่านไม่ได้มาร่วมกับเรานั่นคือคุณชาวซื่อแท้พี่ไว้ช่างแดงช่างแดงนี่ส่วนใหญ่จะสงวนภาพมากนะครับการจัดงานปีนี้จึงมีลักษณะพิเศษคือเป็นการจัดงานที่ท่านทักษิณกลับไปอยู่ประเทศไทยแล้วแล้วก็มีข่าวว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็จะกลับไปตามไปเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ทั้งหมดนี้เราเข้าใจดีนะครับว่าสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังมีความสลับซับซ้อนหลายเรื่องแต่เราก็อยากจะให้กำลังใจท่านโดยเฉพาะในเดือนหน้าคือเดือนสิงหาเนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยปลอดโปร่งละแล้วก็ข่าวสารในประเทศไทยก็ส่งมาว่าท่านก็จะกลับเข้าสู่การทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยเหลือบ้านเมืองดังนั้นการจัดงานวันเกิดให้ท่านและนายกยิ่งลักษณ์วันนี้จึงมีความหมายมากและที่ต้องระดมกันเต็มที่เพราะว่าคนคนหนึ่งที่ได้ตั้งกลุ่มRed USA แล้วปักหลักยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยปักหลักสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ต้นแม้ว่าจะเกิดคลื่นลมเราก็เข้าใจว่าคลื่นลมที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นอุปสรรคทางการเมืองธรรมดาแต่พี่ชาวก็ไม่เคยบ่ายเบี่ยงหรือว่าคลอนแคลนในอุดมการณ์ดังนั้นวันนี้พี่ชาวไม่ได้มาร่วมกับเราแต่จิตวิญญาณของท่านยังมาอยู่แล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกทักษิณนะครับที่ได้ให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ในงานวันเกิดของพี่ชาวขอโทษงานวันเสียชีวิตของพี่ของพี่ชาวนะครับท่านก็ได้ช่วยเหลือเต็มที่พี่แหม่มเป็นภรรยาครับก็อยากจะถือโอกาสขอบคุณท่านด้วยในจุดเริ่มต้นก็ก่อนอื่นขออวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านนายกทักษิณนะคะและท่านนายกยิ่งลักษณ์ให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้อะไรอ่ะให้มีชีวิตที่มีอิสระเร็วๆนี้นะคะขอบคุณค่ะดังนั้นในกลุ่มของเราเนี่ยครับวันนี้เราก็ยังจัดกันที่เดิมในทุกๆปีก็จัดตรงนี้ครับข้างหลังก็จะมีป้ายของท่านเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บ้านนี้เจ้าของบ้านผู้มั่นคงที่สุดไม่มีใครปฏิเสธได้คือพี่สโนไวท์สวัสดีท่านนายกทักษิณหน่อยท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยครับสวัสดีท่านนายกยิ่งลักษณ์เราเคยได้ทานข้าวด้วยกันนะคะที่ฮอลลีวูดไม่ลืมค่ะที่ไปที่ร้านอาหารที่ร้านอาหารสนามหลวงสนามหลวงค่ะแล้วก็ที่ท่านมานะครับค่ะแล้วก็ได้กอดทั้งสองคนเลยดีใจมากนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวได้เจอใหม่นะคะมาอู้เหนือมาอู้เหนืออ่ะโอ้อันนี้ขาดไม่ได้นี่ขาดไม่ได้คนต้องมีเสียงในฟิล์มหน่อยคุณนิตยาครับอุกเมืองเนอสวัสดีเจ้าคุ
ุณทักษิณนิตยาโชติลโสเนี่ยเจ้าก็เคยต้อนรับท่านตอนที่ท่านเข้ามาหาเสียงใหม่ๆกับไทยรักไทยเนาะสมัยนั้นนะฮะที่ร้านอาหารชาวเหนือนะฮะที่ร้านไทยวิลเลจก็หมู่สมาคมชาวเหนือแต่ก่อนนั้นนิดเป็นนายกสมาคมเนาะก็คุณทักษิณก็มาทั้งคณะนะคะก็ยินดีฮู้จักตั้งแต่นั้นมาก็ติดตามแล้วก็ช่วยเหลือมาตลอดนะคะแล้วก็หลวงพ่อที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็หาพึ่งพระท่านนะคะก็ฝากวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ด้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้าอายุมั่นขวัญยืนนะเจ้าพี่นิตยานี่เป็นโยมอุปถากสำคัญคนหนึ่งนะครับช่วยเหลือท่านด้วยช่วยเหลือที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับที่ LA ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศทั่วๆไปนะครับที่บ้านของคุณสโนไวท์ก็จะใช้เป็นศูนย์การจัดงานวันเกิดของท่านทักษิณมาทุกปีครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งและเป็นปีที่สำคัญคือปีที่ท่านได้กลับไปประเทศไทยและกำลังที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองเราจึงจัดงานลื่นเลิงและอวยพรท่านทั้งท่านนายกทักษิณและนายกยิ่งลักษณ์ครับมีการจัดอาหารมามากมายนะครับสวัสดีครับท่านนายกทักษิณผมนายประจวบจรัญสุขหรือคิมลีผมเป็นโฆษกของ Red USA ทำงานร่วมกันกับคุณชาวมา10กว่าปีแล้วคนที่นั่งคู่กับผมนี้คือช่างแดงหรือคุณพี่รมจิตจำนงซึ่งทำงานกับเรามา10กว่าปีซึ่งอยู่เบื้องหลังไม่มีใครรู้ว่าท่านได้ทำอะไรไปบ้างจะเป็นการจัดสถานที่ชุมนุมต่างๆคุณแดงจะเป็นผู้อยู่ข้างหลังตั้งเต็นท์ก่อสร้างทุกคนรู้จักคุณพี่รมว่าช่างแดงฉะนั้นหลังจากคุณชาวได้จากพวกเราไปผมได้พิจารณาดูแล้วว่าคุณแดงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมและมีความสามารถและมีความจริงใจที่สุดที่จะเป็นประธานของ Red USA ในที่สุดเราได้มีการประชุมกันแล้วในกลุ่ม Red USA ได้สรุปกันว่าช่างแดงจะเป็นประธานของ Red USA ตลอดไปองค์กร Red USA มีมา10กว่าปีเราสู้กันมาทุกรูปแบบตั้งแต่การชุมนุมหน้ากองสุนไปที่ UN เขียนจดหมายถึง UNHCR ทำมาทุกอย่างเข้าสภาที่วอชิงตันดีซีเราทำกันมาตลอดสู้ทุกรูปแบบ LAPD ตำรวจท้องถิ่นที่นี่รู้จักกลุ่มเราดีกองสุนไทยรู้จักพวกเราดีเวลาพูดถึง Red USA เนี่ยมันสะดุ้งเลยแล้วยังทุกครั้งเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศมาสังเกตการดูกลุ่มของพวกเราฉะนั้นงานที่พวกเราทำไปทางรัฐบาลอเมริการู้หมดแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณพี่รมจิตจำนงเป็นประธานของพวกเราแล้วพวกเราจะร่วมกันเห็นด้วยนะทุกคนก็เห็นด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงวันนี้ยังไงก็พูดมาถึงตอนนี้แล้วต้องการให้ท่านทักษิณรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราจะอยู่ฝ่ายเพื่อไทยตลอดจะสนับสนุนท่านตลอดเพื่อไทยเท่านั้นครับตั้งแต่ท่านทักษิณถูกรังแกมาตลอดเนี่ยทำให้ผมคิดว่าเอ้คุณทักษิณก็คล้ายกับทรัมป์นะทรัมป์ก็ถูกรังแกมาตลอดเอาทุกลูกแบบเหมือนกันพ่อผมก็ถูกรังแกเคยถูกสลิดจับไปติดคุกติดตาราง8ปีกว่าโดยที่ว่าไม่มีการขึ้นศาลฉะนั้นผมมีความรู้สึกพูดจากใจของผมว่าพวกเรารักท่านทักษิณแล้วก็เข้าใจเสมอว่าท่านทักษิณท่านยิ่งรักพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่ pro democracy ที่เรารู้จักกันมาตลอดวันนี้เป็นวันเกิดของท่านพวกเราอยากจะสรรอวยพรให้ท่านทักษิณมีสุขภาพดีมีคนรักรอบข้างอยู่ในความสว่างเสมอขอให้ท่านทักษิณสู้ทำงานตลอดไปแน่ละมันจะมีอุปสรรคบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่ความจริงมันจะปรากฏขึ้นทีหลังว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกกลั่นแกล้ง
ขออนุญาตให้คุณพิรมช่วยพูดต่อครับ กราบขอบพระคุณพี่น้องๆ Red USA นะครับที่ได้มอบให้ผมมาดำเนินการ Red USA ต่อจากพี่ชาวทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าคงต้องได้รับความสนับสนุนจากพี่ๆทั้งหลายนะครับที่ต้องช่วยกันประคอง Red USA ของเราไปคือจากการที่ทำมาแต่ก่อนเนี่ยพี่ชาวก็เป็นหลักให้พวกเราเราทำงาน Red USA ด้วยความมั่นใจและด้วยความสบายใจนะครับเราก็มีพี่ชาวเป็นหลักนะแล้วก็พอจากพี่ชาวไปเราก็พี่ชาวจากไปเราก็จะทำสานต่อซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะได้จากพี่น้องพวกเราทั้งหลายนั่นแหละครับที่ช่วยกันนะครับคือเราเนี่ยตอนนี้เราประกาศของเราว่า Red USA เนี่ยเราสนับสนุนประชาธิปไตยเราหวงแหนประชาธิปไตยแล้วก็เราเสื้อแดงสนับสนุนเพื่อไทยเท่านั้นซึ่งอันนี้พี่หลายคนก็ให้คำแนะนำมาครับครับสำหรับRed USA เราเนี่ยนะฮะตอนนี้เรารู้สึกว่าพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยโดนกลั่นแกล้งโดนรังแกทั้งอยากจะทำอีกหลายอย่างดังนั้นในวาระครบรอบวันเกิดของท่านเนี่ยพวกเราจึงเหมือนกับมาให้กำลังใจท่านนะครับมาอวยพรท่านที่จะให้ท่านมีกำลังใจดังนั้นเราถึงปีนี้ผมเลยใส่คำอวยพรปีวันเกิดของท่านนะฮะว่าขอให้ท่านมีความสุขมากๆขอส่งพลังใจให้ท่านมีฤทธิ์เดชปราบหมู่มารเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนสำเร็จเทินครับผมครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวนิดหนึ่งพี่คิมครับครับคุณคิมหรือคุณประจวบเจริญสุขเป็นคนไทยคนหนึ่งในอีกหลายคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าเรื่องของคุณคิมเมื่อกี้นี้ที่บอกคุณพ่อถูกจับเข้าคุก8ปีโดยไม่ได้ขึ้นศาลอยากจะให้คุณคิมได้เล่าเพื่อเป็นตัวแทนของคนไทยในอเมริกาอีกหลายคนที่ไม่รู้นะว่าความเป็นเผด็จการของประเทศไทยนี่มันก่อปัญหากับประเทศไทยมายาวนานมากเล่าสักนิดนึงว่าคุณพ่อเนี่ยชื่ออะไรและถูกจับข้อหาอะไรในสมัยใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับพ่อผมชื่ออุ้ยกวางแซ่ลีเป็นเพื่อนนักเรียนกับเจ้าอะไรที่ประเทศจีนเคยเป็นครูสอนหนังสือแล้วไปอยู่เมืองไทยลูกบุตรบุญธรรมของจอมพลเผ่นในเลื่อนบัวสุวรรณมาทาบทามบอกว่าในเมื่อทางเมืองจีนเนี่ยเรามีรู้จักคนที่นู่นช่วยติดต่อประสานงานให้จอมพลปอได้มีโอกาสมีความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศจีนพ่อผมไปเมืองจีนครั้งเดียวทางประเทศจีนส่งหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ประเทศไทยไปพบที่ปักกิ่งตอนนั้นที่ไปเนี่ยพาคณะรัฐมนตรีอะไรไปประเทศจีนครั้งนั้นที่ไปก็มีคุณเทพโชตินุชิตคุณแคล้วนรปติแล้วก็คุณสว่างภูมานายทินภูริพักสสอุบลหลายคนแล้วมีทั้งหมดประมาณ11คนฮะไปตอนจอมพลปอไปตอนจอมพลปพอกลับมาจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจพอดีไม่ยังนะพอกลับมาสันติบาลไปคอยที่บันไดสนามบินดอนเมืองตอนนั้นปีนายกหรือยังยังอ๋อยังพอมาถึงแล้วจะไปขังประมาณ3เดือนเพราะว่าครั้งนั้น CIA ของอเมริกาอยู่ในประเทศไทยแล้วแล้วก็รู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยกำลังมีความเริ่มจะมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนตกลงคนที่ไปประเทศจีนเนี่ยถูกจับไปขังอยู่สันติบาลอยู่ประมาณ3เดือนแล้วก็ปล่อยออกมา ปล่อยออกมาได้ประมาณสักไม่ถึงปีแล้วก็เสด็จยึดอำนาจ คืนยึดอำนาจวันนั้น5นาทีหลังจากยึดอำนาจคือเที่ยงคืน5นาทีสันติบาลก็ไปถึงที่บ้านผม
แล้วก็ไปค้นบ้านแล้วก็ไม่เจออะไรอะไรที่ก็แล้วแต่ที่เป็นหนังสือจีนน่ะเขายึดไปแล้วมาถ่ายรูปบอกว่าได้หลักฐานคอมมิวนิสต์เยอะแยะในบ้านเลยแล้วเตียวผมก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปใน3วันต้องกลับบ้านไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแม่ผมคนเดียวเนี่ยเป็นลูก7คนแล้วก็พูดภาษาไทยก็ไม่ได้ไม่เคยเรียนหนังสือต้องมาดูแลลูกอยู่ไปอยู่มาคอยทุกวันว่าเมื่อไหร่จะออกจากคุกคอยถึง8ปีความเจ็บช้ำมันยังอยู่นะฮะผมมาอยู่อเมริกานี่ผมหลีกเลี่ยงการเมืองไทยแต่หลังจากท่านทักษิณถูกยึดอำนาจเนี่ยผมต้องกลับเข้ามาต่อสู้ต่อชื่อไทยที่ผมทิ้งไปผมก็เอากลับมาอีกผมใช้ชื่อคิมลีมาประมาณ 4-50 ปีไม่มีใครรู้จักชื่อประจวบมารู้จักหลังจากที่ผมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ Red USA เนี่ยมาใช้ชื่อจริงแล้วในที่สุดผมมาเปรียบเทียบกันดูเอ้ยคุณทักษิณนี่โดนรังแกแบบทรัมป์เลยนะเอาทุกลูกแบบเหมือนกันผมอยากจะให้ชาวโลกรู้กันว่าการรังแกแบบเนี้ยมันรังแกได้ไม่นานสักวันหนึ่งความจริงมันก็จะปรากฏโอเคเนี่ยทุกคนรักท่านทักษิณมากแล้วไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่พวกเรายืนหยัดว่าเราจะอยู่ฝ่ายเพื่อไทยตลอดครับโอเคขอบพระคุณครับโอ้อีกคนหนึ่งผมลืมไปคือผมลืมพูดถึงคุณประสงค์สุวรรณพานิชซึ่งเป็นหัวหน้าในกลุ่มเราเราทำงานด้วยกันคุณประสงค์สุวรรณพานิชเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางยุทธศาสตร์เกี่ยวเรื่องการชุมนุมกันคุณประสงค์คุณชาวเป็นผู้ช่วยทางด้านการเงินแล้วก็เป็นผู้วางแผนแต่นี่คุณประสงค์เนี่ยเพราะว่าอายุวัยชราของพวกเราเนี่ยก็เสียงกันหมดคุณประสงค์กลับไปประเทศไทยแล้วฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่พวกเราก็ไม่ลืมคุณประสงค์ที่ไปอยู่ประเทศไทยขอให้ท่านสบายดีด้วยครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขความผูกพันอยู่กับพรรคเพื่อไทยพี่บุญไทยขาวขำท่านนายกอาจจะได้ยินชื่อนามสกุลแล้วอาจจะคุ้นๆเป็นพี่ชายของคุณวิเชียรขาวขำครับกับภรรยาก็ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการงานมาตลอดครับในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของคนเสื้อแดงที่นี่ครับเชิญพี่บุญไทยครับสวัสดีครับท่านนายกทักษิณครับสวัสดีครับนายกยิ่งลักษณ์ครับหลายปีที่ผ่านมาผมไม่แปลกใจเลยผมกลับเมืองไทยมีราษฎรถามถึงท่านทักษิณมาถามผมว่าลุงอยู่อเมริกาเคยเจอท่านทักษิณไม่อยู่เมืองนอกพวกชาวนาบอกถ้าเจอท่านทักษิณบอกว่าเราคิดถึงท่านนะเราอยากให้ท่านกลับมาไวแต่วันนี้ท่านได้กลับมาถึงประเทศไทยแล้วครับชาวนาชาวไร่ชาวสวนคนรากหญ้าคงมีความภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอยู่ทางนี้ก็คิดถึงเอาใจช่วยครับเอาใจช่วยในวันเกิดของท่านท่านทั้งสองก็รักษาสุขภาพเป็นสุขภาพแข็งแรงนะครับโอกาสของท่านในช่วยเหลือประเทศชาติมันสมองก็ดีส่วนอื่นก็ดีท่านเป็นความหวังของประเทศชาติถัดไปนะครับขอบคุณครับอีกท่านหนึ่งครับขาดไม่ได้จริงๆครับพี่สิริวัลครับอยากจะแสดงความคิดเห็นส่งความสุขให้กับท่านนายกทักษิณด้วยครับเชิญครับสวัสดีค่ะท่านนายกทักษิณที่รักและเป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจของพวกเราชาวเสื้อแดงนะคะและผู้ที่รักประชาธิปไตยทุกท่านค่ะวันนี้เป็นวันที่เราพวกเราเสื้อแดงนะคะพร้อมใจกันจัดวันเกิดให้ท่านนะคะและก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้ท่านได้กลับไปอยู่เมืองไทยถาวรแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ท่านจะไปช่วยให้ประเทศไทยของเราจะเจริญขึ้นเหมือนเดิมนะตามที่ท่านเคยได้ทำให้ประเทศชาติของเราเจริญในอดีตนะคะยังไงก็ตามท่านความดีที่ท่านนะคะจะไม่หายไปไหนนะคะความดีที่ท่านทำไว้พวกเราจะขอยกย่องและสนับสนุนท่านตลอดไปนะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์วันเกิดของท่านนายกทักษิณในวันที่26กรกฎาคมนี่นะคะพวกเราชาวเสื้อแดงนะคะก็ขออวยพรให้ท่านมีความสุขความเจริญนะคะขอให้อยู่กับพวกเรา
เสื้อแดงแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในประเทศไทยไปนานๆ นะคะแล้วก็หลังจากเดือนสิงหาแล้วทราบว่าท่านจะทำงานเต็มที่ก็ขอให้ท่านทำงานไปตลอดเลยนะคะเราไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาใครที่ใส่ร้ายป้ายสีท่านนะคะสักวันหนึ่งผู้นั้นจะต้องมีอันเป็นไปนะคะท่านทำบุญไว้มากก็ขอให้ความดีของท่านยั่งยืนตลอดไปนะคะช่วยเหลือประเทศไทยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะและในวาระสิทธิขึ้นพี่ใหม่นะคะขอให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บศัตรูอันตรายทั้งปวงนะคะขอให้ศัตรูที่ทำกับท่านจงผลายนะคะในไม่ช้านี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหัวหน้า Red USA นะคะแล้วก็พี่ๆพ่อๆทุกคนแม่ๆทุกคนนะคะที่เป็นทีมงาน Red USA นะคะวันนี้เอมี่นะคะจากซานฟรานซิสโกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานฉลองวันเกิดนะครบรอบวันเกิดคุณทักษิณชินวัตรนะคะนายกทักษิณในดวงใจของคนไทยนะคะวันที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เป็นวันสำคัญของคุณยิ่งลักษณ์นะคะคือวันเกิดที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นฉลองวันเกิดพร้อมกัน2คนนะคะซึ่งทั้งคู่เป็นนายกของคนไทยนะคะแล้วก็เป็นที่รักของคนไทยด้วยเช่นกันเนื่องในโอกาสนี้ก็ขออวยพรให้คุณยิ่งลักษณ์สุขภาพแข็งแรงนะคะสวยวันสวยคืนตลอดเป็นที่รักของคนไทยตลอดไปนะคะแล้วก็ขออวยพรถึงคุณทักษิณนะคะท่านทักษิณหรือว่าพี่โทนี่ของหลายๆคนนะคะให้ท่านแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงและก็ขอให้ท่านเป็นกำลังใจให้นายกเศรษฐาด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกคนสู้ๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีใครอยากจะส่งความระลึกถึงท่านทักษิณเชิญครับตอนนี้เลยครับนายกทักษิณนายกปูครับเชิญครับพี่แพทย์หน่อยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะท่านทั้งสองส่งความรักและคิดถึงไปถึงท่านนายกทักษิณท่านนายกปูและท่านนายกในดวงใจอีกคนใหม่คือท่านนายกเศรษฐาค่ะอันนี้ก็ขาวขำครับขาวขำไปพรค่ะท่านฟังอยู่ป่ะใช่ค่ะพูดเลยค่ะไม่เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านก็เราก็เป็นเสื้อแดงมานานแล้วกลุ่มเดียวกันมากลุ่มเดียวกันมารอให้ท่านทักษิณได้มาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งก็ไม่รู้นะขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนให้ท่านมีความสุขด้วยท่านนายกปูด้วยครับให้มีแอคทีฟมีให้ท่านแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้ทำการเมืองให้ดีแต่ท่านทำดีอยู่แล้วอ่ะชอบนะท่านต่อสู้ดีต่อไปเลยไหมคะประชาชนรักเชิญครับเชิญครับท่านใดไม่เป็นไรครับเชิญครับเชิญแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะเจ้าขอคือท่านทั้งสองมีความสุขความเจริญคิดอะไรอย่างก็สมปรารถนานะเจ้าคิดสิ่งใดก็ขอคือคิดถึงอเมริกาด้วยนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอใช้ภาษานะขอให้นายกสุขภาพแข็งแรงนะคะเด้อเป็นที่รักเป็นของคนทุกคนทั้งภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือของคนไทยทุกๆคนค่ะโอ้ทุกภาคค่ะภาคกลางน้ำค่ะนี่สโนไวท์เชิญค่ะอวยพรท่านนายกทั้งสองขอให้นายกทั้งสองของพวกเราของคนไทยทุกคนนะคะที่รักของทุกคนนะคะขอให้ท่านทั้งสองจงมีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนนะคะคนไทยอยู่ในอเมริกาเป็นห่วงและคิดถึงท่านทุกคนนะคะสาธุจ้าสาธุสาธุจ้าสวัสดีครับท่านวันเกิดขออวยพรให้ท่านกับคุณยิ่งลักษณ์มีความสุขเยอะนะครับขอให้ทำอะไรสำเร็จประสบความสำเร็จทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับให้เหมือนสมัยที่ผ่านมาตอนนู้นเนาะก็มีสิ่งดีๆเยอะเช่น30บาทรักษาทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการสิ่งดีๆแบบนั้นนะให้กับประชาชนนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเยอะๆนะครับแล้วก็ได้กลับมาช่วยเหลือประชาชนขอบคุณครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพิธีการสำคัญแต่เนื่องจากสถานที่อาจจะแออัดด้วยผู้คนหน่อยนะครับ
ผู้คนมามากห้องหับก็เล็กลงถนัดใจครับเดี๋ยวเราจะได้เตรียมขั้นวันนี้งานสำคัญที่สุดคือรูปแบบที่สำคัญครับคือการจุดเทียนอวยพรตัดเค้กนะครับเชิญช่างแดงเลยครับเป็นเค้กให้ท่านนายกทักษิณแล้วก็ให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับและมีของพ่วงมาอีกจากหลายท่านเอาเชิญครับขอให้เจริญทุกท่านสาธุ